นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงที่ตอนนี้ปลาหมึกที่นำลงไปทอดนั้นก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วล่ะครับต่อจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรไปชมกันต่อได้เลยครับเอาล่ะครับปลาหมึกของเรานี่คือจะกรอบน่ากินแบบนี้เลยนะฮะสีเหลืองทองประมาณนี้เลยนะฮะยกขึ้นก่อนนะครับแล้วก็วางบนตะแกรงแบบนี้น้ำมันนะเขาก็จะได้หยดลงไม่อมน้ำมันนะก็จะได้กรอบยาวนานเลยหลังจากที่เราได้ปลาหมึกกรอบๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำมาทำผัดพริกขิงกันนะครับแต่ว่าหลายคนกังวลใจโอ้พริกแกงเครื่องแกงต้องวุ่นวายหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอเคลียร์กระทะแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวมาผัดพริกขิงปลาหมึกกรอบกันครับผมว่าจริงๆเราหยุดที่ตรงนี้ก็ได้แต่มันยังมีความพิเศษมากกว่านั้นถูกไหมครับอันนี้คือปลาหมึกกรอบที่เราทอดกรอบจริงๆแล้วก็กรอบแบบอร่อยด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกของเราจะเป็นผัดพริกขิงค่ะถูกไหมฮะหลายคนกังวลใจผัดพริกขิงนี่มีหลายสูตรด้วยบางคนนี่เขาใส่กุ้งแห้งนะเออใช่ตำลงไปโอ้โหมันหอมอร่อยมากแต่วันนี้ไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็อร่อยเหมือนกันค่ะนะฮะเพียงแค่คุณมีนี่เลยนะฮะน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมความนวลๆด้วยน้ำพริกเผาสองอย่างนี้เองนะครับคุณก็จะได้แบบผัดพริกขิงที่รสชาติอร่อยหอมแล้วนะฮะวันนี้ผัดนะคะเมื่อกี้เราใช้ทอดแล้วเรามาผัดต่อน้ำมันลำข้าวค่ะตรามรกตเอาละครับอย่างที่บอกนะครับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโดโบครับจะใช้น้ำพริกแกงของเขานะฮะโอเคดูสิครับแม่คุณดมซะก่อนอ๋อดมไม่ได้ยั่วให้อยากแต่ถ้าอยู่บ้านก็จะได้แบบได้กลิ่นหอมเต็มๆนะฮะจริงๆแค่ผัดก็จะหอมไปถึงบ้านข้างๆแล้วดูซะก่อนนี่ฮะน้ำพริกแกงแบบละเอียดเนียนเลยเป็นเพจเลยเราเอาน้ำพริกแกงนะคะมาผัดกับน้ำมันก่อนการผัดกับน้ำมันเนี่ยทำให้กลิ่นของน้ำพริกแกงมีความหอมมากขึ้นก็ระมัดระวังอย่าใช้ไฟแรงจัดนะคะในตอนแรกไม่งั้นเดี๋ยวน้ำพริกแกงจะไหม้ได้โอเคผัดจนเห็นว่าน้ำพริกแกงของเราเริ่มฟูเราจะเห็นสังเกตง่ายๆคือน้ำพริกแกงของเราฟูขึ้นแล้วก็สีน้ำมันของเราเนี่ยเปลี่ยนสีคือมีพริกลงไปอยู่ในน้ำมันละเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาฟูอันนี้คือลักษณะที่น้ำพริกแกงที่อุ่นจนได้ที่ละกลิ่นเข้ามานะฮะแล้วก็เขาแบบเรียกว่าละลายไปกับน้ำมันได้แล้วค่ะพี่ค่ะจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปครับอย่างที่บอกนะฮะน้ำพริกเผาก็จะมีกลิ่นช่วยแล้วก็มีรสชาติหวานๆเค็มๆเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสนะฮะหวานจากน้ำตาลปี๊บนะฮะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเขี่ยให้เขากระจายตัวมาไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้แบบจับกระทะจับตะหลิวนี่เขามีหวานแล้วนะฮะก็มีเค็มๆนิดหนึ่งอันนี้ผมจะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับแอบใส่นิดหนึ่งซอสเห็ดหอมนะฮะนวลๆจะนวลๆเค็มๆปลาแล้มๆนะครับแต่ถ้ายังเค็มไม่ถูกใจก็น้ำปลานะพอใส่น้ำปลาก็ไฟแรงๆนะครับให้เขาโดนความร้อนกลิ่นก็จะได้หอมๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดจริงๆเสน่ห์ของผัดพริกขิงเนี่ยหวานนำเค็มตามและจะมีรสชาติเปรี้ยวๆที่ว่าโอ้มันยิ่งกินยิ่งอร่อยคุกข้าวยิ่งเพลินสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ได้มาจากมะนาวนะฮะน้ำมะขามเปียกครับและแน่นอนนะฮะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเท่านั้นนะฮะซองนี้ครับคือคุณไม่ต้องคั้นเองแล้วนะฮะแล้วก็ตัดซองแบบนี้เทใส่ได้เลยครับช่วงหน้าครับกับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงกับขั้นตอนของการนำหมึกกรอบลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับพริกแกงพร้อมด้วยสูตรอาหารท้ายรายการจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราเรียกว่าเป็นซอสเลยแล้วกันนะฮะอ่ะก็ถึงเวลาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วล่ะครับมาช่วงเวลาที่โอ้โหฟังเสียงผมพยายามจะยั้งแต่มันไปเลยก็ยังคงกรอบอยู่นะใช่สิแป้งทอดกรอบเราดีมากพูดตายละหอมเหลือเกินเขาสวยต้องมาจริงๆนะเนี่ยคุณฟังเสียงวันนี้เรามีเมนูมัสมั่นไก่ทุเรียนดิบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อบเชยและป่วยกั๊กเติมกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ตามด้วยถั่วลิสงอบสุก
หอมหัวใหญ่และทุเรียนดิบปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักมัสมั่นไก่ใส่ภาชนะหยอดด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3 แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ